ีครับเฟซมาตลาดสดตอนนี้เราอยู่ที่ซอยหัวหิน88แล้วเราก็เข้าซอยหัวหิน88ก็จะผ่านตรงนี้ครับท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็นท็อปนะทางเข้าจะเป็นท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตนะฮะเพื่อนๆอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเนาะหัวหิน ADA แล้วก็จะวิ่งตรงเข้ามานะครับถ้าใครจะไปร้านประกบยำสามแซ่บนะเส้นทางที่คุณจะมาทางบทคริสเทเลซ่าเลยตรงนี้เป็นบทคริสเทเลซ่าอยู่ด้านซ้ายเนาะวิ่งต่อไปเรื่อยๆกันครับก็มาจากเขาเรียกว่าซอยหัวหิน88นะเดี๋ยวไปเรื่อยๆเดี๋ยวให้รถออกก่อนเขาจะออกแล้วเขาจะถอยโอเคครับก็จะมีการขับรถไปตรงไปก่อนนะตรงไปก่อนทางรถไฟตรงนั้นจะมีทางรถไฟน่าจะใช่ครับทางรถไฟตอนนี้ผู้เขาเรียกนะผู้นำทางไม่ใช่ผู้นำทางนี่ไอ้ผู้ขับยานพาหนะอะไรนะ navigator ต้องเป็นผมดิพี่เป็นไดเวอร์จริงๆก็จะเป็นแท็กซี่รถไฟเลี้ยวขวาตอนนี้มาถึงตรงแยกนี้นะครับเห็นป้ายว่าห้ามเลี้ยวขวาไม่ใช่ว่าห้ามเลี้ยวขวาอันนี้นะข้ามทางรถไฟข้ามทางรถไฟนะนี่ๆๆตรงนี้ห้ามเลี้ยวขวาห้ามเลี้ยวนะครับต้องห้ามทางรถไฟไปก่อนแต่ตอนนี้ระวังรถใหญ่ฮะรถใหญ่จะไม่มองเรารถใหญ่เขาจะก่อสร้างเยอะครับแถวนี้นะเราก็จะไปเรื่อยๆนะพอข้ามทางรถไฟมาปุ๊บมันสามารถที่จะเลี้ยวขวาข้างหน้านี้ได้ครับเพื่อนๆนะเฟซมาตลาดสดวันนี้พาทางมาร้านประกบยำสามแซ่บนะนี่ฮะพอไปถึงทางแยกมีเซเว่นอยู่ซ้ายมือเราไม่เลี้ยวนะเราเลี้ยวขวานี่เลี้ยวขวานี่เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาก็จะเจอซอยพิทักษ์1พิทักษ์1อยู่ซอยพิทักษ์นับเลยพิทักษ์8เอาพิทักษ์8นะแล้วเราก็ตีโค้งครับโค้งตายตอนนี้เขากำลังสร้างเป็นสะพานรถไฟหรือสะพานข้ามถนนอะไรเขาก็ไม่รู้นะเราไม่ได้สนใจเราวิ่งตรงไปอีกครับวิ่งตรงกันมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆครับเพื่อนๆถนนซอยพิทักษ์ถนนซอยพิทักษ์นะแต่จริงๆเราเข้ามาที่ซอย88เลยเนาะ8ซอยใหญ่มีใครพิทักษ์3แล้วอ๋อครับพิทักษ์3ครับตอนนี้พี่พิทักษ์3แล้วใช่ไหมครับไปเรื่อยๆครับครับตรงมาแถวนี้ก็จะมีรถจอดเยอะๆหน่อยร้านค้าเยอะร้านค้าเยอะนะก็มีของกินของอะไรเยอะนะแต่ก็ยังมีร้านยำประกบของเราที่อร่อยแซ่บนะพิทักษ์5พิทักษ์5เอ้ยที่นี่เขาจะมีพวกซุปเปอร์มารีเยอะเนาะครับเอ้ยทำไมมีเยอะขนาดนั้นน่ะเขาแข่งเยอะครับเป็นอ๋อนักศึกษาพักที่นี่เยอะครับนักศึกษาจะพักที่นี่เยอะมหาลัยเยอะใกล้ถึงแล้วครับใกล้ถึงแล้วก็จะสังเกตด้านขวาจะเป็นตอนนี้พี่ทักษ์4แล้วใช่ไหมใช่พี่ทักษ์4เรายังไม่จอดครับเราไปเรื่อยๆเราขับไปเรื่อยๆครับหน้าพี่ทักษ์7หน้าพี่ทักษ์7ใช่ไหมขับไปเรื่อยตอนนี้พี่ทักษ์เท่าไหร่แล้วนี่พี่ทักษ์7พี่ทักษ์7แล้วก็จะเป็นโอ้แฟดตึกนักศึกษาอะไรพวกนี้เยอะโรงแรมก็มีอาหารเยอะแยะนะโอ้ไกลเหมือนกันนะก็ประมาณขับรถมาประมาณจากปากซอยนี่ก็ตอนนี้ก็ประมาณนักกิโลครึ่งโอ้น่าจะเกิน2กิโลไปอ่ะโอเคประมาณนั้นแหละประมาณ3นาที4นาทีพิทักษ์11แล้วพิทักษ์11อยู่ข้างมารีซุปเปอร์มาร์เก็ตอ๋อนี่ครับถ้าเห็นมารีซุปเปอร์มาร์เก็ตนี่เราก็จอดได้เลยด้านขวาเรื่องเราจะจอดด้านซ้ายก่อนไม่ผมจะจอดตรงนี้เลยอ๋ออยู่ในรถก่อนครับอ๋อจอดก่อนถึงแล้วนะครับยำประกบ3แซ่บแล้วก็จอดรถตรงหน้ามารีก็ได้โอเคนี่ๆๆๆ